สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมก็ในวันนี้นะครับทางผมเนี่ยได้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมก็คือคุณอู๋จากกิวตาแดงนะครับผมก็เราวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของหูคอสตูมอันใหม่กันหรือที่มีชื่อเรียกกันว่าหูซาร่านะครับผมสวัสดีคุณอู๋ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมครับครับอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณอู๋เป็นใครนะครับไหนลองแนะนำตัวกับประวัติคร่าวๆหน่อยครับคุณอู๋ก็จริงๆแล้วผมชื่ออู๋นะครับเป็นผู้เล่นหนึ่งในกิลด์ตาแดงครับตั้งแต่สมัยยุคเก่าๆนะครับก็ถามว่าเป็นผู้เล่นระดับหัวของตาแดงแล้วกันนะครับเพราะว่าได้เคยเป็นไปแข่งในตัวแทนประเทศไทยในเคเบิลก่อนๆมาแล้วก็ระดับโลกมาครับก็คือเป็นทีม1ใน7คนที่เป็นตัวแทนแชมป์ที่ไปแข่ง RWC มาใช่ครับใช่ครับครับก็อันนี้กิวตาแดงนี่เป็นแชมป์ทั้งหมดกี่สมัยนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกิวตาแดงเป็นแชมป์ทั้งหมดกี่สมัยต้องย้อนไปเปิดดูถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นชื่อตาแดงน่าจะสัก3หรือ4ครั้งครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นไปในนามกิลด์อื่นครับอย่างเช่นนอนแอพพีแลนหรือตัวย่อก็เป็นชื่อ NA ก็คือในชื่อนามตาแดงก็ประมาณ 3-4 ชั่วสมัยติดไม่ติดนะมันรู้สึกจะมีปีหนึ่งที่เขาเรียกว่าใช่ครับใช่ครับมีปีหนึ่งเป็นพีโนมิน่าครับที่ได้ไปที่เหลือน่าจะเป็นของฝั่งผมทั้งหมดนะครับก็คุณอู๋เนี่ยเป็นสมาชิกของกิลด์ตาแดงก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคสมัยคลาสสิกเลยเพราะว่าตั้งแต่ RWC นี่ก็เกิน10ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกิลด์ตาแดงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกิลด์ที่ใหญ่มากๆในเคออสเหมือนเดิมก็เป็นพันใหญ่เป็นกิลด์ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ของเอโวลีกซีซั่น1ด้วยหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดใช่ครับใช่ครับเป็นแล้วเป็นแชมป์ของเอโวลีกซีซั่น1ครับครับแล้วก็ตอนนี้นี่เห็นว่าเคยเรียกว่าอะไรนะเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนี่เพิ่งปลดอะไรนะก็อตลี่ไอเทมไปใช่ไหมครับขัดเต้งใช่ครับเพิ่งปลดขัดสเต้งไปครับมาจนเนี่ยมาจิ้งจาร์ดเนาะมาจิ้งจาร์ดมาจิ้งการ์ดไม่แน่ใจว่าชื่อจริงๆอ่านว่าอะไรเราก็เรียกกันเดิมๆนะครับขัดเต้งรู้อยู่ชื่อเดียวทีนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกิลใหญ่ก็เรียกได้ว่าคุณอู๋เนี่ยเป็นตัวแทนจากทางกิลตาแดงที่เป็นกิลใหญ่ของเซิร์ฟก็แล้วกันครับทีนี้เนี่ยก็มีประเด็นดราม่าในเรื่องของตัวหูซาร่าที่มันเพิ่งประกาศว่าจะมีแจกแล้วก็เอฟเฟกต์เป็นแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวคุณอู๋เนี่ยเคยสัมผัสเอฟเฟกต์ของการ์ดซาร่ามาบ้างหรือยังครับที่เป็นการ์ดซาร่านะครับถ้าความครับก่อนที่มันจะเกิดดราม่าเนี่ยขึ้นมาครับทางกิลตาแดงเนี่ยได้มีการดรอปการ์ดซาร่ามาแล้วดอกมันไม่ใช่แค่ดอกมาในช่วงที่เห็นทางเพจของเด็กน้อยเนาะที่เขาออกมาเทสจริงๆมาดอกออกมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่แค่ไม่ได้เอาออกมาวางขายไม่ได้เอาออกมาประกาศให้ทุกคนทราบครับว่าไอซาร่าดอกแล้วนะนู่นนี่นั่นครับถามเพิ่มนะครับว่ามันเป็นการ์ดซาร่าที่มีใบเดียวในเซิร์ฟหรือว่าจริงๆแล้วมันมีหลายใบมากกว่าใบเดียวตอนนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็นใบเดียวแล้วก็ใบแรกในเซิร์ฟนะครับที่ดอกมาอ๋อก็คือใบเดียวกันที่เราเข้าใจก็ว่ามันมีใบเดียวใช่ครับใช่ครับมีใบเดียวครับครับแล้วก็คือก็พูดง่ายว่าตาแดงเนี่ยเป็นฝั่งคนดรอปคนแรกเลยแล้วก็น่าจะได้มีการเทสกันมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ๆครับแล้วรู้สึกว่าเอฟเฟคจากการที่เราไปเทสมานี่มันเป็นยังไงครับรู้สึกโกงขนาดไหนหรือว่ามีข้อดีข้อเสียไหมครับจริงๆแล้วเอฟเฟคของคลาสซาร่าครับในปัจจุบันเนี้ยถ้าเทียบระดับความโกงแล้วตอนนี้ถ้าเต็ม10เนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าความคิดของคิวผมมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ8-9เนาะซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับการ์ดในสเกลของการระดับป้องกันแล้วกันเนาะเราพูดรู้ถึงเรื่องเครื่องสนใจหรือการป้องกันนะครับก็อาจจะเป็น9หรือ10เลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมมันถึง9ถึง10ครับเพราะว่ากิวอลสมัยนี้ครับสกิลหลักๆอะที่มันจะสามารถฆ่ากันได้ครับมันคือสกิลที่มันเป็นวันฮิตทั้งหมดแอร์โรสตอมอาชูเฮลเกตพวกนี้ใช่ครับใช่ครับเราไม่ต้องนับถึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำของใส่แล้วกันเนาะเอาแค่ตัวสกิลเพียวๆเนี่ยด้วยความที่สกิลมันตัวสกิลบางสกิลเนี่ยมันมีข้อจำกัดของมันอยู่แล้วเราพูดกันตรงประเด็นเลยก็คืออย่างหุ่นระเบิดเนี่ยครับคูลดาวน์5 นาทีใช่มันมีคูลดาวน์5 นาทีซึ่งสกิลเนี้ยแล้วประเด็นคืออาชีพแมคคานิกเนี่ยมันมีสกิลนี้สกิลเดียวที่
มีผลต่อกิวอร์แล้วกันผมใช้คำว่ามีผลต่อกิวอร์ส่งผลให้แบบเคลียร์หน้าบ้านเคลียร์ดงกันหใชิน่อคะรไัรบพใชวก่นี้ครับคือมันเป็นสกิลพลิกเกมอะครับพวกผมจะเรียกกันว่าสกิลพลิกเกมแล้วกันเนาะไม่ว่าจะใส่คุณจะใส่ของเทพอะไรมาโดนสกิลนี้เข้าไปทีเดียวก็ตายหมดไม่ว่าจะเป็นเท้ากางขาก็ได้ที่อาจจะใบแล้วราคาเป็น M เหมือนกันก็ยังตายเดี๋ยวเสริมตัวนี้นิดนึงนะครับหลายคนอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าระเบิดหุ่นเนี่ยมันสําคัญยังไงพลิกเกมยังไงหรือแรงขนาดไหนนะครับผมก็จะเท้าความช็อตนึงก็แล้วกันก็คือในการแข่งขันระดับโลก RWC นะครับมันเคยมีแมตช์หนึ่งที่เป็นทางกิลด์ตัวแทนของไทยเนี่ยเจอกับทางกิลด์ตัวแทนของญี่ปุ่นแล้วแมตช์นั้นเนี่ยสามารถชนะมาได้ด้วยการใช้อาชีพเมคานิกขี่หุ่นยนต์กระโดดเข้าไปกลางดงแล้วก็กดระเบิดหุ่นแล้วก็คือไวท์เอาท์ทีมญี่ปุ่นไปเลยครับคือแบบชนะแมตช์นั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันคือแรงระดับนั้นเลยครับใช่ครับมันคือสกิลพิกเกมครับที่อย่างที่ผมบอกทีนี้เนี่ยสกิลนี้มันเป็นดาเมจแบบตู้มเดียววันฮิตดาเมจขึ้นมา1ครั้งใช่ไหมครับใช่ครับมันคือดาเมจจะออกผมไม่แน่ใจระยะนะครับน่าจะ9 คูณ 9ช่องรอบตัวของเมคานิกที่ไปยืนนะครับก็คิดซะว่าประมาณแลนหนึ่งหรือครึ่งแลนประมาณนี้ครึ่งแรงครับครึ่งแรงก็คือถ้าเราระเบิดหุ่นไปเนี่ยมันก็ไม่ตายเพราะว่ามันติดซาร่าใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าใส่กาซาร่าปุ๊บไม่ว่าคุณจะทำดาเมจเท่าไหร่มันจะคิดเลือดคุณแค่40%ก็เท่ากับว่ายังไงก็ไม่มีทางตายถ้าปั๊มทันแล้วเคยมีการแบบว่าลองใช้งานในสนามจริงไหมครับแบบให้คนในกิลด์เนี่ยเอาไปใส่เพื่อไปลองกิลด์วอร์สักกิลด์สองกิลด์อะไรพวกนี้มีครับมีเคยเอาไปใส่อาชีพรอยัลการ์ดเนาะไม่คนกิวอร์น่าจะสังเกตเห็นครับมีรอยัลการ์ดใส่เสื้อซาร่าเข้าไปเล่นแล้วก็ถามว่าถึกไหมมันถึกมากครับถ้าบันไม่หมดก็ไม่ตายครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าการที่ใส่ของระดับกาซาร่าเนี่ยของปั๊มมันจําต้องไม่เป็นไว้แล้วเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นคุณถือการ์ดธนาธรนะครับคุณจะเอาไปใส่คอสโบธรรมดาไหมครับคุณจะเอาไปใส่ธนูดินไหมครับนั่นแหละครับมันเหมือนกันมันก็เป็นผลตามกันมาครับว่าถ้าคุณถือของระดับเนี้ยมันของปั๊มมันก็ต้องเหมือนกับเอื้อหนุนกับไอเทมชิ้นนี้เนาะก็แต่รอยัลน่าจะแบบเลือดประมาณ50,000-60,000ปั๊มไว้ทีละแบบขวดละ1,000-2,000มันไม่ได้ได้ไม่ถึง5% 10%ด้วยซ้ำต่อขวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันใชไม่่คขรัึบ้นใช่ครับของปั๊มตอนนี้ครับมันจะเป็นระดับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างไวท์วอลเนี่ยมันจะปั๊มเป็นเปอร์เซ็นต์อ๋อมันคือปั๊มที10%ของเลือดครับปั๊ม10 ขวดก็50,000แล้วแต่ปั๊ม10 ขวดเนี่ยหมายถึงแบบปั๊มเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะยังไม่พอใช่ไหมครับจากการลองใช้คือในกิวอลครับเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้พกแบบบันอย่างเดียวครับมันอาจจะมีไวท์วอลเสริมด้วยแต่ในจังหวะที่ชนโซนหรือต้องเข้าไปปะทะคู่ต่อสู้เนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนจากไว้เป็นบันเพื่อให้ตัวละครตัวเองเนี่ยยืนได้นานที่สุดอ๋อคือก็คือพอจะเข้าใจอยู่ครับเพราะว่าเคยวอร์เหมือนกันคือเราเนี่ยมันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบสุลต่านที่จะกดบันแบบเอ้ยเลือดลด5%กดบันไม่ใช่เราต้องมใีช่ปั๊คมรับเสริมใช่ครับเพราะว่าส่วนคนวอร์ส่วนใหญ่มันไม่ได้พกของปั๊มชิ้นเดียวหรอกครับมันพก2 ชิ้นขั้นต่ำอาจจะเป็นข้าวเกาหลีไว้วอร์กับบันอะไรนะครับพกเพราะจังหวะที่มันเลือดลดเยอะๆแล้วมันต้องดีดเลือดขึ้นมาทีเดียวเนี่ยมันก็ต้องกดบันครับมันจะเป็นลักษณะนั้นในรูปแบบของการกิวอลนะตอนนี้นะครับครับแล้วทีนี้เนี่ยในเมื่อเราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยเรามีการ์ดซาร่าเนี่ยเอฟเฟกต์แบบนี้เคยได้เอาไปใช้งานจริงในวอลแล้วก็ถึกจริงๆเก่งจริงๆแล้วคิดว่าเอฟเฟกต์หูใหม่เนี่ยที่ให้เป็นครึ่งหนึ่งประมาณ60%เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆมันคือการ์ดซาร่าแหละครับเพราะว่าคุณสมบัติประเด็นหลักของการ์ดซาร่ามันคือการป้องกันวันฮิตก็คือเราก็จะไม่ตายอยู่ดีแต่แค่มันจะใชล่ดจากใชส่ี่ครสับิบเป็น60ใช่ครับมันไม่ตายอยู่ดีครับไม่ตายขยายความเขาไม่ตายอยู่ดีไม่ตายอยู่ดีหมายถึงว่าบันไม่หมดของปั๊มไม่หมดหรือไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตายนะครับก็คือเรียกได้ว่าถ้าเราโดนสกิลแบบระเบิดหุ่นแอโร่เนี่ยเราก็จะไม่ตายอยู่ดีเพราะยังไงอ่ะต่อให้มันแค่40หรือ60มันก็คือไม่โดนวันฮิตเหมือนกันประมใชาณ่คนรัีบ้ใชเน่าคระับก็คือประเด็นหลักที่ผมอยากจะสื่อครับมันคือ
คีย์หลักของการกิวอลตอนนี้ครับมันคือส่วนใหญ่มันจะคือสกิลวันฮิตครับแล้วก็จะโฟกัสไปที่เมคานิกกันซะมากกว่าเนาะรูปแบบของการสเต็ปของการกิวอลเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็ได้ครับอย่างเช่นชนโซนกันโชโซนชนกันปุ๊บชูล่าไปจับเอาชูล่าโดดไปจับก่อนเพื่อเบรกดาเมจดงหน้าหรือวอลล็อกอาจจะเป็นวอลล็อกรอยัลการ์ดอะไรพวกนี้ครับเบรกดาเมจไว้จังหวะหนึ่งแล้วก็หุ่นยนต์ก็วิ่งเข้าไปกดระเบิดนี่ก็คือการชนโซนกันปกติในวอปัจจุบันนี้ใช่ครับรวมไปถึงการแข่งขันในLoL ซีซั่นไอตัวเฟส3ด้วยครับมันก็ยังแข่งกันแบบนี้อยู่ครับก็คือชูล่าจับชูล่าจับเสร็จหุ่นเข้าหุ่นกดระเบิดตึ้งหุ่นกดระเบิดมันมีผลอะไรครับหุ่นกดระเบิดมันมีผลถึงขั้นที่ว่าเคลียร์ตัวรอยัลการ์ดที่เป็นสายดีโวออกเลยเนาะเพราะคนที่ไปรอยัลการ์ดดีโวเนี่ยเขาจะดีโวตัวที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นเรนเจอร์ตัวบางๆเรนเจอร์ Ranger, เจเนติกใครอีกอะพระเนี่ยครับที่เขาจะดีโวอยู่เพราะว่าอาชีพคีย์หลักๆตัวบางๆครับมันมีสกิลสำคัญที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเเยชอ่ะนมาแบกบถ้าแบบกิลติดแมงดาติดโคเมตไม่ใช่ติดแมงดาติดเคิร์ดหมู่หรือติดนู่นติดนี่ก็สามารถที่จะเคลียร์แลนออกหรือว่าใช้ป๊อกปใช๊อ่กครไัดบ้ลอด้าพวกนี้ใช่ครับใช่ครับเราเลยต้องเอาดีโวไปโวไว้โวกลุ่มพวกนี้ไว้แต่วิธีการแก้ก็คือเอาหุ่นระเบิดวิ่งเข้าไประเบิดเพื่อเคลียร์พอเคลียร์ตัวรอยัลดีโวได้ปุ๊บอาชีพที่ทำดาเมจระยะไกลได้อย่างเช่นวอลล็อกอาจจะคิมสารไหมหรือโคเมตเรนเจอร์อาจจะแอโรว์สตอร์มลงไปได้ครับเพราะว่าต่อให้มีดีโวยังไงใส่เรนเจอร์ใส่ธานาทอสยังไงก็ไม่ตายครับแอโรว์สตอร์มไปไม่ตายอยู่แล้วยังไงมีกโน็ลิมิตด้วยวันฮิตไม่ได้ถ้ามีคนดีโวใชอ่ยู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการจะทำวันฮิตในกิลด์วอร์เนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยก็จะมีของที่ป้องกันกึ่งเยอะกันไกลเยอะแถมยังมีใบดิฟและอื่นๆอีกเยอะนะครับดังนั้นคนที่ทำของวันฮิตเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าของถึงระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าทั้งกิลด์จะวันฮิตกันได้ทุกคนอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วสำหรับนอกจากเอฟเฟกต์อันอื่นนอกจากเรื่องของซิลซาร่าแล้วเนี่ยเรื่องของวิ่งเท่าพุดดิ้งนี่คิดว่ายังไงบ้างครับการวิ่งเท่าพุดดิ้งถามว่าถ้าระดับความโกงในการกิวอลนะครับเราพูดถึงเฟสกิวอลเนาะถ้าระดับความโกงในการกิวอลเนี่ยผมว่าก็รู้สึกว่า7 หรือ 8อาจจะ6 ถึง 7ครับประมาณนี้นะครับถามว่ามันโกงยังไงถ้าพูดถึงคุณสมบัติวิ่งมันโกงตรงที่ว่ามันไม่ต้องมากดอีกทีนึงครับยกตัวอย่างเช่นพุดดิ้งเนี่ยมันจะถูกหายไปด้วยสกิลดิสเปลของอาชีพซอร์เซอเรอร์เนาะพอกดดิสเปลปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วผู้เล่นที่โดนดิสเปลเนี่ยถ้าอยากวิ่งไวใหม่ต้องเสียจังหวะยกนิ้ว1 ครั้งมากดคีย์ที่เขาเซตไว้1 ครั้งปุ้งมันก็จะกดวิ่งไวได้ต่อแต่ถ้าซอดิสอีกมันก็จะเป็นลูปอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยแต่หมวกเนี่ยครับมันไม่สามารถดิสเปลหายได้มันก็จะวิ่งทะลวงไปได้เรื่อยๆไปได้ตลอดมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็โกงในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ได้ถามว่ามีผลกับยูออมากไหมก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วเอฟเฟกต์ไม่ใช่เอฟเฟกต์หรือต้องบอกว่าเป็นเพราะช่องสวมใส่ซึ่งคือซาร่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการ์ดที่เราใส่ส่วนเสื้อมันโดนปลดแล้วก็เสียกันฟอสเสียนู่นเสียนี่แต่ตัวหูเนี่ยมันเป็นคอสตูมเอฟเฟกต์พิเศษของมันคือด้วยความที่เป็นคอสตูมเลยไม่สามารถที่จะปลดหรือทำให้ถอดออกจากตัวได้เนี่ยอันนี้คิดว่ามันมีผลมากไหมครับมีผลมากครับมีผลอย่างมากที่มันไปเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยครับมันไปอยู่ที่คอสตูมครับมีผลเยอะมากๆเลยคือแทบจะไม่มีทางแก้เลยครับถ้าในเรื่องของใช้สกิลในเรื่องของการปลดเนาะคือตัดออกไปได้เลยครับไม่มีทางเอาออกได้ปลดไม่ได้ใส่โกดได้ใส่กันฟอสได้ใส่กังใส่อะไรก็ได้ใช่ครับก็เหมือนว่าโกงขึ้นนิดนึงเพราะว่าสามารถใส่เอฟเฟกต์ส่วนเสื้อดีๆได้ใช่ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมนี้นะครับมันเข้ามาในช่วง RO League ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จะเก็บกิจกรรมกิลด์วอร์แล้วดันเข้ามาแบบครอบคลุมแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทั้งกิจกรรมรอบนี้เลยก็ได้ครับคิดว่ามันจะใช้คำว่าเหมาะสมไหมมันก็คงไม่เหมาะอยู่แล้วแต่ต้องถามว่าประมาณว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ไหมครับแบบเหมือนแบบในบางเกมที่จะมีการแข่งขันเนี่ยแล้วมันอาจจะแบบจัดกติกาพิเศษอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนแบบ
เออให้กติกาว่าแบบทุกคนในกิลด์วอร์นี้จะมีการ์ดซาร่าใส่หรืออะไรแบบนี้คิดว่ามันพอเป็นไปได้ไหมครับหรือแค่แบบมาจัดผิดจังหวะเฉยๆผมมองว่าไอตัวหมวกเนี่ยครับทีมงานจงใจที่จะให้เข้าในกิจกรรมนี้อยู่แล้วครับก็คือจงใจให้เข้ามาใช่แบครับใช่ครับทีมงานสร้างหมวกเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้มาเล่นในกิจกรรมนี้อยู่แล้วครับหนึ่งสิ่งที่เราผมไม่รู้ว่ามันถูกประเด็นหรือเปล่านะครับคือหนึ่งสิ่งที่ทางกิลด์ตาแดงหรือพันธมิตรออกมาเรียกร้องครับหรือออกมาคอเอาในเรื่องเนี้ยครับมันคือการที่ตัวทีมงานนะครับไม่เหมือนกับเป็นเชิงบังคับเนาะเป็นเชิงบังคับในการที่จะให้ผู้เล่นต้องเติมเพื่อที่จะมาเล่นก็คือจริงๆแล้วไอเทมชิ้นเนี้ยไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องใส่หรอกแต่แค่ว่าคนที่ใส่ก็จะมีสิทธิ์ชนะในกิจกรรมมากกว่าใช่ครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กล้าซักแบบ90-10เลยครับแล้วคิดว่าหูนี้เนี่ยถ้าแบบทุกคนมีจริงๆในกิลด์วอร์เลยเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างครับแบบสมมติแบบวันวอร์มาถึงจริงละเนี่ยทุกคนในกิลด์เนี่ยใส่หูนี้หมดเลยเนี่ยทั้งฝ่ายบุกฝ่ายกันหรือแบบกิลด์ชนโซนตีกันอะไรเงี้ยครับถามว่ามันมีผลกระทบยังไงมันมีผลกระทบอยู่แล้วครับทางทีมที่เล่นเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขเกมอยู่แล้วนะแล้วก็ถามว่ามันเป็นอมตะไหมมันไม่ได้เป็นอมตะนะครับเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือตัวการ์ซาร่าครับมันมีวิธีฆ่ามันได้ครับมันมีวิธีฆ่ามันได้แต่หลายๆท่านที่ฟังถึงตอนเนี้ยครับก็อาจจะฟังว่าเอ้างั้นแล้วทําไมกิวทางฝั่งตาแดงไม่กลับมาวอลล่ะในเมื่อคุณก็รู้วิธีแก้เนาะทางกิลด์ทางฝั่งตาแดงครับมีจุดประสงค์มุ่งไปทางที่ว่าทำไมกาวิตี้ถึงออกกฎกติกาแบบนี้ออกมาออกไอเทมชิ้นนี้ออกมาโดยที่เป็นเชิงบังคับอันนี้คือข้อหลักนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้ครับถ้าเราคิดกันจริงๆเนี่ยคุณสมบัติอ่ะมันคือการ์ดบอสนะครับมันคือการ์ดบอสระดับ SSR เลยนะคือการ์ดบอสที่ดีที่สุดในเกมแล็กอะล็อกตอนนี้นะครับคุณคิดจะเอาเงินง่ายๆคุณก็เอาการ์ดบอสมาใส่แค่คุณสมบัติยัดคอสตูมแถมพุดดิ้งเข้าไปแล้วก็ขายเชิงบังคับแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับผู้เล่นเลยสักนิดเดียวครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยครับก็คืออันนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราพูดอย่างเงี้ยแล้วพวกที่แบบเอ้ยเปิดไข่สุ่มแล้วได้ซีลการ์ดมาเนี่ยแล้วพวกกิลด์ใหญ่ๆทั้งหมดก็เหมาไปอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เป็นการแบบไม่ยุติธรรมเหมือนกันเหรอในขณะที่แบบตัวคอสตูมเนี่ยใครในเกมเนี่ยที่ใช้เงินครบ 10,000 ก็สามารถที่จะได้แต่ในขณะที่พวกซิลเนี่ยมันออกน้อยแล้วก็จะมีแค่คนไม่กี่กลุ่มที่ต้องไปแข่งกันเพื่อให้ได้การ์ดมาเนี่ยมันไม่โกงกว่าเหรออะไรแบบนี้คิดว่ายังไงบ้างครับในเรื่องนี้ที่มีคนแบบว่าเขาพิมพ์คอมเมนต์ดราม่ากันผมบอกงี้ก่อนครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างไอ้หูเนี่ยกับการ์ดบอสเนาะเราเทียบกันการ์ดบอสเลยก็ได้ครับครับเทียบกับการ์ดธนาธรเลยก็ได้ครับการ์ดที่เรียกได้ว่าน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักเนาะถ้าเทียบไอ้หูเนี่ยกับการ์ดธนาธรนะครับคือการ์ดธนาธรมันมีจุดอ่อนครับมันมีจุดอ่อนเยอะมากครับมันไม่ได้ใส่แล้วเป็นอมตะครับมันไม่ได้ใส่แล้วแบบโหคุณจะใส่การ์ดใบนี้ใบเดียวปุ๊บแล้วแม่งจะเทพเลยใส่การ์ดใบนี้ใบเดียวแล้วแบบจะสามารถทำวันฮิตได้เลยมันไม่ใช่ครับอ๋อก็คือการ์ดส่วนใหญ่มันจะต้องมีคอมโบในรูปแบบของมันใช่ครับใช่ครับการ์ดส่วนใหญ่มันจะต้องมีคอมโบของมันใส่ธนาท้อต้องคู่กับอย่างอื่นไม่ใช่แบบทั้งตัวถือธนาใบเดียวแล้วใส่เซตไว้วิงแล้วเรนเจอร์โนลิมิตยิงยังไงก็ไม่ตายครับให้คุณใส่กบแดงใส่ของธรรมดาใส่มัฟไอ้การ์เดียนก็ไม่ตายแล้วครับยืนให้ยิงเลยยังไงก็ไม่ตายครับแล้วยิ่งคิดสภาพว่าในวอลมันลดดาเมจอีก 40% นะครับผมไม่แน่ใจว่า30หรือ40%เนาะจำไม่แม่นเรื่องตัวเลขประมาณ 40% ครับมันลดดาเมจลงไปอีกนะครับซึ่งยังไงก็ไม่ตายครับถ้ามันไม่ได้ถูกการคอมโบแต่ไอหูเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่ฟังได้ดูการทดสอบของไอตัวกาซาร่าไปหรือยังครับผมท้าความให้ฟังฟุตเทจให้ครับมีฟุตเทจได้ครับได้ครับผมท้าความให้ฟังนิดนึงก็ได้ครับคือตัวกาซาร่าครับในตอนที่เทสเนี่ยมันเป็นอาชีพ BS เนาะเป็นอาชีพ MS เป็นอาชีพ MS ครับแล้วก็ตัวที่ทำดาเมจเนี่ยมันคืออาชีพคลาส3ที่เลเวล175หนึ่งสิ่งเลยคือความต่างของเลเวลครับมันจะทำให้ดาเมจโดนแรงขึ้นอยู่แล้วต่างกัน10เลเวลก็ดาเมจแรงขึ้นแล้วสิ่งที่แสดงผลออกมาให้เห็นครับคือ MS ตัวนั้นครับใส่เสื้อซาร่าตัวเดียวครับ
ไม่มีแม้กระทั่งกบแดงไม่มีอะไรเลยครับของในตัวคอสมีแค่คอสตูเอ้ยมีแค่เสื้อซาร่าชิ้นเดียวคอสตูไม่มีอะไรเลยทั้งตัวครับโดนดาเมจแค่2,000ครับอย่าเพิ่งไปมองเรื่องตัวเลขนะครับตัวเลขมันจะมีผลแปรผันตามเลือดของตัวอาชีพที่โดนครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือต่อให้คุณทำไอเทมมาขนาดไหนครับต่อให้คุณทำของที่โกงมาขนาดไหนครับต่อให้คุณถ่ายใส่ไทเลทอส2 ใบครับมันยิงยังไงก็ไม่ตายครับอันนี้คือสิ่งที่พวกผมออกมาแอนตี้ครับว่ามันยิงยังไงก็ไม่ตายแต่การออกมาแอนตี้ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าแอนตี้เรื่องเฮ้ยมึงฝั่งนู้นมีของเยอะแล้วฝั่งผมจะงอแงว่าจะสู้ไม่ได้หรือนู่นนี่นั่นผมแอนตี้ในเรื่องที่ว่าทำไมกาวิตี้ถึงออกไอเทมแบบนี้ออกมาในระบบการแข่งขันที่เป็นเมเจอร์ของเกมตัวเองก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันประจำประเทศไทยรายการใหญ่ด้วยเพราะว่าอาอูลีกนี่ก็เรียกว่าน่าอาจจะเทียบเท่ากับ RTC เลยก็ได้ใช่ครับใช่ครับมันคือการแข่งขันระดับ RTC ของประเทศไทยครับเหมือนอารมณ์เหมือนคัดหาตัวแทนประเทศไทยครับแล้วออกไอเทมชิ้นนี้ออกมาอันนี้คือเรื่องที่1นะครับที่พวกผมบอกมาแบบขอเอากันว่าแบบมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมคอนเซิร์นก็คือใครที่เล่นของเกมของ Gravity มาครับเราจะรู้ได้เลยว่า Gravity หักหลังตลอดครับหักหลังมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของไอเทมประกาศมาอย่างตอนจะให้อีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นแหวน175ที่ได้มาก็ประกาศมาอย่างให้อีกอย่างหนึ่งอะไรอีกล่ะหมวกช้างเราไม่รู้ใครทันหรือเปล่าหมวกคชอ้สางชท้าี่งที่รถฟิกคอชัใช่ครับประกาศในคุยกันร่างพรอย่างหนึ่งไอเทมเข้าจริงคุณสมบัติเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ครับผมมองว่าการทำงานของพนักงานบริษัทเนี่ยครับผมมองว่ามันจะบอกว่าไม่โปร่งใสก็ไม่ได้เนาะต้องบอกว่ามันไม่สมดุลหรือเปล่าต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้คำว่าอะไรประมาณไม่มืออาชีพใช่ครับมันไม่มืออาชีพเลยครับอย่างเช่นถ้าประกาศปรับธนูใหญ่แต่ไม่ปรับมาแล้ว3 อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วผมถามว่ามันมีผลอะไรครับในเรื่องของการยกตัวอย่างธนูใหญ่ทำให้ตลาดของผู้เล่นพังเลยนะครับตลาดธนูใหญ่พังยับเยินครับธนูผมใหจญ่ำได้เหลว่ืาอก่แอบนบ100 เดียวใหญ่ไมใช่่มีครัคบนรับใช่ครับก่อนที่จะไม่มีประกาศนะครับธนูใหญ่บวกระดับแบบบวก10อะไรเงี้ยยังแบบ60-70 mm หรือแบบดีขึ้นไปถึง100 mm ตามความต้องการเนาะของผู้เล่นพอประกาศปุ๊บธนูใหญ่บวก10เนี่ย10 mm ก็ซื้อได้แล้วครับ5 mm 10 mm เนี่ยซื้อได้แล้วเพราะว่าทีมงานประกาศออกมาแล้วครับมันไม่ใช่แค่การประกาศแบบโข่งในเกมหรือประกาศในเกมครับมันประกาศออกแฟนเพจเลยครับซึ่งเป็นช่องทางออฟฟิเชียลอ่ะหลายๆใครหลายๆคนก็เชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าแบบเฮ้ยประกอาอศฟฟิเชียลเนี่ยประกาศแล้วแม่งต้องปรับแน่นอนเขาบอกจะปรับอาทิตย์นี้แล้วแต่แบบใช่ไม่ครปัรบับคือเขาคือการประกาศของเขาคือเขาระบุเวลาด้วยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะปรับทีนี้ก็พอแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการ call out เนี่ยครับเราเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าเอ๊ะมีคนฝั่งนึงเนี่ยที่ออกมา call out เรื่องอย่างเราเนี่ยแบบไม่เห็นด้วยมันไม่ควรในกิจกรรมแบบนี้เอฟเฟกต์มันอย่างงู้นอย่างนี้เกินไปแต่ในขณะที่เรา call out ต่อต้านเนี่ยมันกลับมีคนอีกหลายๆพวกไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฟาร์มสายฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ออกมาที่จะเห็นด้วยกับการแบบเอ๊ะเอาออกมาเหอะยังไงก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วแบบเล่นกันสนุกสนุกอะไรงี้เดือนเดียวเองคือผมแยกอย่างนี้ก่อนครับคือการ call out ของผมเนี่ยผม call out ในเรื่องของผม call out ใน2 ประเด็นครับประเด็นแรกคือจะมั่นใจได้ยังไงว่าทีมงานจะไม่เอาโปรโมชั่นดูดเงินนะใช้คำว่าดูดเงินเลยนะแบบนี้ออกมาอีกในอนาคตครับมีอะไรมากล้ายืนยันได้บ้างครับเพราะโดนแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วครับการหักหลังของทีมงานGravityครับมันหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนาะเขาเปิดบริษัทมาเขาต้องทำกำไรครับแต่การทำกำไรแบบนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมครับมันมีอีกไม่รู้กี่ร้อยวิธีครับที่จะเอาเงินจากผู้เล่นได้ครับแต่การทำแบบนี้ผมว่ามันไม่โอเคครับการ call out อันที่2ครับคือในเรื่องของระบบการแข่งขันครับอย่างที่ผมพูดอย่างที่ทีมงานผมพูดไปในเพจของเกม Destruction นะ
ในเพจเดสกชันไม่แน่ใจว่าใครได้ฟังหรือเปล่าใครที่ไม่ได้คลุกคลีในเรื่องของการแข่งขันนะครับอาจจะมองว่าไม่ได้ติดตามกฎการแข่งขันนู่นนี่นั่นนะครับทีมแข่งก็เหมือนกันครับทีมที่เข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฝั่งผมฝั่งตรงข้ามครับยังไม่ทราบถึงกติกาการแข่งขันเลยอ๋อก็คือไม่รู้เลยว่ากิจกรรมรอบนี้เนี่ยมีกฎอะไรบ้างห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้คือมีครับมีแต่เขาจะพูดแค่เป็นภาพรวมครับเขาจะไม่ลงถึงดีเทลอะไรเลยครับเขาจะพูดแค่ภาพรวมว่าแข่งวันไหนแข่งวันไหนบ้างแข่งกี่วอลรูปแบบการแข่งขันเป็น3เฟสแบบเดิมเก็บคะแนนบ้านแบบเดิมอันนี้คือโพสต์ที่1ที่เขาประกาศนะครับผมไล่ให้ทีละโพสต์เลยโพอ๋สต์ที่อ2คือคือเป็นการประกาศแยกกันไม่ใช่แบบว่าลงรายละเอียดตูมเดียวใช่ครับโพสต์ที่2คือประกาศแก้ไขกติกาที่ประกาศมาโพสต์ที่1แก้ไขกติกาเพิ่มเติมก็ห้ามมีการปิดรูปกิลนู่นนี่นั่นที่โพสต์ที่1ไม่มีอ่ะก็ประกาศเพิ่มเข้ามาแล้วก็เมื่อวานเนาะเมื่อวานเพิ่งจะประกาศคะแนนบ้านที่จะต้องแข่งวันนี้นะครับอ๋อก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ประกาศด้วยว่าบ้านหลังไหนจะได้กี่คะแนนแต่มาวันใชนี่้กค็รับคืใชอ่มคารับประกาศเพิ่มใช่ครับเพิ่งจะประกาศเมื่อวานครับเมื่อวานวันศุกร์ที่จะต้องแข่งวันเสาร์เนี่ยว่าบ้านหลังไหนมีกี่คะแนนที่ต้องเก็บคะแนนแล้วผมถามว่าเงินรางวัลเท่าไหร่มีใครตอบผมได้บ้างคเะรแนานRTC คะแนน RTC point ที่ได้มาจากซีซั่น1เอาไปใช้ทำอะไรบ้างมีผลอะไรบ้างมีใครตอบได้บ้างก็ยังไม่มีนะเพราะว่าทำไมผมถึงถามเรื่องใน2เรื่องนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักเนาะในการแข่งขันเงินรางวัลอาจจะไม่ใช่หลักมากอาจจะเป็นแค่พวกผมคิดว่ามันคือของแถมเงินรางวัลแต่ประเด็นเลยมันคือ RTC point RTC point หลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร RTC point หมายถึงคะแนนที่ติดอยู่กับกิลด์นั้นๆที่ได้รับการชนะมาซึ่งคะแนนเนี้ยผมต้องเอาไปคิดต่อว่าอย่างกิลด์ตาแดงครับจะต้องลงอีกไหมในซีซั่น2หรือให้พันธมิตรกิลด์อื่นลงได้เพื่อที่จะดันคะแนนขึ้นเพื่อที่จะมีสิทธิ์ไปแข่งใน RTC ปลายปีอ๋อมันคือการเหมือนเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะวางแผนในการแข่งขันนั้นๆนะครับซึ่งผมมองว่ามันควรจะต้องประกาศตั้งแต่แรกตั้งแต่เฟสหนึ่งเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่มีการประกาศผมมองว่ามันก็เลยส่งผลให้การทำงานของทีมงานตอนนี้ครับมันดูไม่มืออาชีพเลยไม่มีอาชีพเอาซะเลยครับก็คือสำหรับบริษัทนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องของการแข่งขันโดยทั่วไปเนี่ยเรื่องของไม่ใช่แค่เฉพาะเกมนี้หรือประเทศนี้นะครับแต่มาถึงเกมอื่นๆอย่างเช่นพวก Dota Counter อะไรพวกเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาให้ครบในทีเดียวแต่เปลี่ยนแปลงทีหลังก็เปลี่ยนได้แต่สิ่งสำคัญก็คือแบบด้วยความที่เป็นการแข่งขันมีแรงจูงใจเราต้องมีแรงจูงใจเขาก็จะประกาศเรื่องของรางวัลหรือถ้าเป็นการแข่งขันที่เป็นซีซั่นเหมือนอย่างฟุตบอลอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีการประกาศกฎกติกาว่าเอ้ยคุณจะต้องเก็บคะแนนนะแพ้ชนะตรงจุดนี้จุดนี้นะคุณจะได้กี่คะแนนถ้าเกิดว่าคะแนนครบเท่านี้ขาดเท่านี้หรือเป็นอันดับอันนี้กับอันนี้เนี่ยคุณอาจจะได้ขึ้นชั้นหรือตกรอบอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือเขาประกาศแค่รูปแบบของการแข่งขันกฎที่ห้ามใช้ห้ามเปลี่ยนรูปห้ามนู่นห้ามนี่แต่ก็คือไม่ได้ประกาศเรื่องของรางวัลไม่ได้ประกาศเรื่องคะแนนที่มีเอาไปทำอะไรได้ประมาณนี้นะครับใช่ครับผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความเป็นมืออาชีพในด้านของการจัดกิจกรรมใช่ครับอีกหนึ่งอย่างครับหลายๆคนจะงงว่าเอ้ยโดนครั้งเดียวแล้วจะงงแงเลยเหรอไม่ให้โอกาสทีมงานเลยเหรอการทำงานแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวครับใครได้เห็นการแข่งขัน PVP บ้างครับ11-11เนาะที่เขาจัดในเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้มีการแข่ง PP ก่อนหน้านี้ไอกิจกรรม11-11นะครับหรือผมจำไม่ได้น่าจะ11-11นะทีค่รับที่กิล EN นะครับ Endorphin ได้แชมป์ไปนั่นนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าทีมงานประกาศให้สมัครก่อนค่อยประกาศกติกาทีหลังยกตัวอย่างเช่นเปิดรับสมัครวันเนี้ย3 โมงเย็นปิดสมมติว่าปิดพรุ่งนี้3 โมงเย็น24 ชั่วโมงปิดวันอาทิตย์3 โมงเย็นวันอังคารถึงจะประกาศกฎกติกาเงินรางวัลทั้งหมดของการแข่งขัน PVP นะครับก็คือคนที่เข้าไปสมัครเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรหรือมีกฎยังไงแต่ก็คือสมัครไปก่อนใช่ครับถามว่ามันมีผลอะไรมันมีผลครับมันมีผลต่อการจัดอาชีพในเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่ามันเข้าได้แค่11คนอาชีพมันมีมากกว่า11เพราะฉะนั้นเราต้องจัดอาชีพเข้าไปยังไงอ่ะเพื่อที่จะเข้าไปแข่ง
แล้วไม่ให้มีการเปลี่ยนอาชีพทีหลังด้วยนะนี่คือความพีคครับนั่นแหละครับมันจริงๆแล้วมันสะสมอีกในอีกหลายๆเรื่องครับซึ่งดีเทลตรงนี้ผมขอไม่ลงดีกว่านะเดี๋ยวยาวมันก็เลยส่งผลให้การ call out ครั้งนี้เกิดขึ้นมาครับว่าแบบทีมงานหนึ่งคือมันไม่มีอาชีพเลยสองคือเคลมว่าตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แท้เกมแล้วก็ล็อกแตกการทำงานออกมาน่าจะแย่กว่าผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการอื่นๆด้วยซ้ำครับครับก็คือเรื่องของการ call out เนี่ยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของนอกจากเรื่องของตัวไอเทมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบการทำงานของทีมงานที่เลยทำให้เราออกมา call out เป็นหลักมากกว่าทั้งเรื่องของการบริหารจัดการการดำเนินการกิจกรรมต่างๆแล้วก็เรื่องของไอเทมรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเรื่องโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็เลยออกมา call out กันในรอบนี้นะครับใช่ครับผมแล้วก็ในประเด็นคอร์สหูเนี่ยนะครับก็มีผู้เล่นหลายคนก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่เพราะว่าเรามีคอร์สหูนี้เนี่ยกิลเล็กๆที่ไม่ค่อยมีของอ่ะก็เลยสามารถที่จะใส่ของที่เท่าเทียมกับพวกกิลใหญ่ๆได้คิดเห็นยังไงบ้างครับคิดกันตามแฟกต์เลยนะครับคิดตามแฟกต์จริงๆเลยคือคิดว่ากิลเล็กจะสู้กิลใหญ่ได้จริงหรอครับอันนี้ผมถามคนดูก็ได้ครับเดี๋ยวตอบไว้ในใจก็ได้ครับอาจจะแบผบมบอกไม่ตายแต่ไม่มีดาเมจไปทำใส่กิลใหญ่ๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ครับผมบอกให้อย่างนี้แล้วกันกิลตาแดงอะครับมีการเตรียมพร้อมก่อนหน้านี้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในเอลิทซีซั่น2เนี่ยเตรียมบิ๊กบันไว้รวมๆกันในกิลน่าจะเกิน 3,000 กล่องครับคิดว่ากิลเล็กสู้ได้ไหมครับ 3,000 กล่องนี่ก็คือกล่องละ100ก็จะเป็น300,000ก้อนครับคิดว่ากิลเล็กๆสู้ได้ไหมครับนี่ก็คือนับอันนี้จะแคปั่๊มอันนี้แค่กิลตะแดงนะครับไม่รวมรีเจนทริกเกอร์นะครับไม่รวมบูลลี่นะครับไม่รวมนิวเจนนะครับอ๋ออันนี้คือแค่เป็นเฉพาะบันส่วนของกิลเรากิลเดียวไม่ใช่บันกองกลางของบันทมิตรด้วยใช่ครับไม่รวมกิลอื่นครับเฉพาะกิลตะแดงนะครับคุณคิดว่ากิลเล็กสู้ได้ไหมครับก็น่าจะหลายคนน่าจะมีคำตอบในใจนะครับทั้งเรื่องของปั๊มเรื่องของไอเทมเรื่องของการตีบวกเรื่องของการ์ดอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่ากิลด์แดงเนี่ยมันถูกเกิดมาเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมกิลด์วอร์เป็นหลักอยู่แล้วซึ่งกิจกรรมไอการแข่งขันเอาเหรียญเนี่ยมันก็คือกิจกรรมหลักของกิลด์ของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างครับการเล่นทุกอย่างมันจะถูกถมไปในกิจกรรมแบบนี้หมดเรียกว่าใส่สุดตัวครับใส่สุดตัวอยู่แล้วมีเท่าไหร่ใส่หมดเรียกได้ว่าเราก็จะเป็นโน1ให้ได้เราจะต้องมีทุกอย่างที่เขาเรียกว่าสุดทางของมันประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจครับคือเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยก็คือพอมันเป็นเรื่องของประเด็นการแบบเอ้ยมันก็มีเท่าเทียมแล้วนี่กิลเล็กสู้กิลใหญ่ได้อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีคนที่ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าแล้วคิดว่าต่อให้พวกคุณมีหูนี้เนี่ยคุณจะสามารถสู้กับพวกกิลใหญ่ที่ละลายเงินไปกับบันเป็นหมื่นก้อนเพื่อชัยชนะได้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์แบบถ้าเราไม่สามารถที่จะยืนสู้ปั๊มกันได้หรือทำดาเมจใส่กันได้เนี่ยมันก็มีประเภทที่แบบเอาตัวอ่อนๆเลือดน้อยๆจะได้แบบกดปั๊มไว้ทีเดียวเลือดเต็มอย่างเงี้ยวิ่งตรงไปห้องหินเลยใช้ความเร็วพุทธิ์เนี่ยวิ่งทะลุไปเลยไม่สนใจไม่สู้ตีหินอย่างเดียวมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมครับแล้วแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะไปในแนวทางนี้ซะส่วนใหญ่ไหมในเมื่อแบบยังไงทุกคนมันก็ฆ่ากันไม่ตายหรือกิลเล็กมันก็สู้กิลใหญ่ไม่ได้แต่ด้วยความได้เปรียบของหูนี้เนี่ยทำให้กิลเล็กไม่ตายกิลเล็กก็สามารถที่จะตีบ้านของกิลใหญ่ให้แตกได้ง่ายๆมีเป็นไปได้ไหมครับนี่แบบว่าจากเอฟเฟกต์นี้ถ้าพูดถึงทฤษฎีเนาะมันเป็นไปได้ครับแบบที่หลายๆคนบอกอโนวิทนะใส่หูนี้วิ่งเข้าไปปั๊มเลสแล้วมันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ครับแต่ถามว่ามันทำได้ไหมเนี่ยผมว่ายากครับเพราะอย่าลืมว่าการใส่ซาร่าเข้าไปเนี่ยมันมีสกิลอะไรหลายๆอย่างที่หยุดได้ครับไม่ว่าคุณจะใส่แค่โนวิทเข้ามาเลือดแค่แบบเลือด10ปีทีลดเลือด4เนี่ยครับมันหยุดได้ครับมันหยุดได้แต่ถามว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอที่จะทำมันคือสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับไม่ผิดกฎครับแต่ผมมองว่ามันอย่างที่ผมบอกครับว่าตามทฤษฎีมันเป็นไปได้ครับแต่ทางปฏิบัติทำได้หรือเปล่าเนี่ย
ทำได้จริงๆเหรอเนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าเงื่อนไขในการกีวอร์ครับมันไม่ได้มีแค่คุณมีของปั๊มครับคุณอย่าลืมว่าการที่คุณวิ่งตั้งแต่หน้าบ้านเข้าไปถึงหินเนี่ยคุณต้องเสียของปั๊มเท่าไหร่โนวิดอ่ะโนวิดพกเลดได้เท่าไหร่ในเรื่องของความแหลกของเซิร์ฟเวอร์อีกมันในกีวอร์ครับมันไม่ได้ลื่นเหมือนคุณเดินพรนะครับมันไม่ได้เดินคลิกแล้วเดินลื่นเหมือนคุณที่คุณเดินอยู่ที่พรหรือแมปเก็บเลเวลนะครับใครนึกไม่ออกครับใครที่ได้เล่นกิจกรรมจัมปิ้งบ้างครับแล้วก็ไปเก็บเลเวลตามแมปสปอตไลท์อะครับนี่เขาบอกว่ามันกคืดอปั่นแล้วปั่นมันค้างมันไม่ยอมหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันคือความแหลกแบบที่คุณเห็นสตรีมเมอร์ทำอะครับที่ปั่นแล้วแหลกปั่นแล้วค้างอะคูณสองครับนั่นคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกิวอลกิวอลที่ทุกคนเห็นตัดคลิปออกมาหลายคนตัดคลิปออกมาโหลื่นเล่นกันจังเล่นกันสนุกเล่นจริงๆคนเล่นมันไม่ได้ลื่นแบบนั้นนะครับแค่คลิปที่เห็นนะครับคลิปที่เห็นมันไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ถูกจับหน้าจอจังหวะที่แหลกแค่นั้นเองครับเพราะว่ากิววอลแต่ละคลิปนี่ก็จะมีประมาณแบบ10นาที20นาทีแต่วอลจริงนี่แบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแบบนี้แล้วก็ตัดมาแค่บางช็อตใช่ครับผมมันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่มันซัพพอร์ตในเรื่องของเหตุผลที่ผมตอบว่าทำไมถึงใช้พวกตัวเลเวลน้อยๆเข้าไปไม่ได้ผมถามหน่อยว่าถ้าคุณเอาโนวิคเข้ามาผมเอาซอร์เซเลอร์กดใหญ่ท้ายใต้เท้าคุณไว้คุณไปไหนคุณก็ยืนปั๊มอยู่งั้นเนาะยืนปั๊มไปเรื่อยๆจนไว้หมดเปิดคาฟ้าแค่จังหวะเปิดคาฟ้าก็ตายแล้วครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยอันเนี้ยคือหูซาร่าเนี่ยครับเขาแค่ประกาศเอฟเฟกต์ประกาศว่าจะแจกวันไหนแล้ววันที่ของมันเนี่ยไปค่อมกับช่วงอาอูลีพอดีซึ่งเขายังไม่ได้แจกจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยยังไม่รู้ว่าถ้ามันแจกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขายังเอาหูเนี่ยเข้ามาเหมือนเดิมเอฟเฟกต์เดิมเลยแต่มาหลังกิจกรรมอาอูลีคิดว่าโอเคไหมครับคิดว่าโอเคครับไม่มีปัญหาเลยครับเพราะประเด็นหลักมันเหมือนกับการที่อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นครับว่าการแข่งขันเอาลีกเนี่ยครับมันเป็นเหมือนบังคับผู้เล่นให้เติมเงินนะครับเหมือนเป็นการบังคับผู้เล่นว่าแบบถ้าคุณจะเล่นคุณก็ต้องมีนะหูเนี่ยไม่มีก็สู้ไม่ได้อันหรือจะไม่มีก็ได้เขาเพราะเขาไม่ได้เขียนกฎบังคับนะว่าจะต้องมีหูนี้ถึงจะเข้าร่วมเอาลีกได้ไม่มีก็ได้แต่คิดในเรื่องของความเป็นจริงนะครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพื่อที่จะสู้ให้ชนะเนาะก็คือกิลด์หนึ่งเนี่ยมันมี56คนถ้าแข่งกันสัก10กิลด์เนี่ยก็ต้องมี560คนคูณกับ 10,000 เข้าไปอย่างนี้เพราะถ้าคุณไม่ใส่เราก็จะสู้เขาไม่ได้อาจจะแพ้เสียคะแนนเสียแต้มใช่ครับเพราะว่าจังหวะทุกจังหวะครับในการแข่งขันลีกอ่ะมันมีผลหมดครับแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็คือไม่ปรับคุณสมบัติมีเวลาเดือนนึงเนี่ยเราแบบมีคนแบบเอ้ยก็แค่เดือนเดียวเองอ่ะทำไมเราถึงไม่ปรับตัวกับรูปแบบการเล่นใหม่ๆมีของเยอะมีเป็นกิลใหญ่หรือแบบเป็นพันธมิตรใหญ่โตเนี่ยเจอกับแค่ไอเทมชิ้นเดียวเนี่ยรู้สึกแบบเล่นกันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องออกมา call out กันเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างครับพอจะแบบปรับตัวเล่นกันได้ไหมเดือนนึงถ้าเขาไม่ปรับจริงๆตอบอย่างนี้แล้วกันครับเรื่องราคาเนาะเอาเป็นเรื่องราคาเรื่องคุณสมบัติของไอเทมไม่ได้มีผลต่อฝั่งผมเลยครับมันไอการเล่นมันไม่ได้ยากเลยครับมันเล่นง่ายอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ผมออกมาแอคชั่นในรอบนี้ครับหรือทีมผมออกมาแอคชั่นในรอบนี้ก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าในอนาคตครับ RO League 2022ครับซีซั่น1ทีมงานประกาศออกมาว่าเหมือนเดิมครับอยากให้กิลเล็กได้เล่นเหมือนเดิมงั้นรอบที่แล้วยังเล่นกิลเล็กยังเล่นได้ไม่พอครับงั้นเอาคอสที่มีคุณสมบัติแมงทองเข้าไปมือที่มีคุณสมบัติธาทอสเข้าไปแล้วก็อ่ะหูซาร่าเหมือนเดิมแต่คุณต้องเติม 50,000 เท่ากับว่าพวกผมก็ต้องเติมอะครับก็เหมือนหักคอว่าใครอยากจะเล่นกิจกรรมนี้ก็เติมเงินเติมมาอย่างนี้เพื่อให้ได้เปรียบในการกิลวอร์ใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับเพราะถ้าไอหูเนี่ยครับมันมาในช่วงอื่นครับที่ไม่ใช่การแข่งขันระดับเมเจอร์ของเกมครับมันจะไม่มีปัญหาเลยครับมันจะไม่มีปัญหาเลยครับแม้แต่นิดเดียวด้วยครับพวกผมก็ยังจะเติมเล่นเหมือนเดิมครับแต่แค่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือการแข่งขันเมเจอร์นะการแข่งขันหลักของเกมเลยนะทำไมคุณถึงแบบหนึ่งคือเรื่องกติกาก็ไม่ชัดเจนสองคือยังออกไอเทมออกมาแบ
อย่างนี้อีกแล้วจะมั่นใจความเชื่อมั่นนะครับว่าแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าในอนาคตคุณจะไม่หักหลังเราอีกนั่นแหละครับอันนี้แหละคือประเด็นที่ออกมาฟอลเอาท์กันครับเพราะกลัวว่าในอนาคตเดี๋ยวก็มีอีกครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าบริษัทเนี้ยครับมันถูกดำเนินการด้วยเงินครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็พอจะสรุปใจความหลักๆได้หลายๆอย่างครับก็คืออย่างเช่นเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยดีแล้วก็ส่งผลกระทบกับกิลด์วอร์จริงๆแบบเห็นได้ชัดด้วยการแค่มีไอเทมชิ้นเดียวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าแต่สิ่งที่เราออกมาคอลอาร์กันจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบัตินี้เนี่ยมันเทพเราไม่อยากให้คนอื่นมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เอาไอเทมแบบเนี้ยเข้ามาในกิจกรรมแข่งเก็บคะแนนแข่งเก็บแต้มซึ่งมันมีผลกับตารางคะแนนโดยตรงแล้วก็นอกจากเรื่องของการเอาเข้ามาในช่วงกิจกรรมแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการทำงานของทีมงานที่แบบเหมือนเป็นการบังคับหักคอแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการหลายๆอย่างเช่นเรื่องของกติกาเรื่องของกฎต่างๆที่ไม่ได้ทำกันแบบมืออาชีพประมาณนี้นะครับครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับอยากเสริมครับจริงๆแล้วครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอินไซต์มากไปกว่านั้นอีกครับก็คือยกตัวอย่างเช่นหูเนี่ยครับมันคือคุณสมบัติการบอสถูกไหมครับครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมจะคิดแบบนี้ได้ไหมว่าถ้างั้นผมก็ไม่ต้องทำไอเทมไหมผมไม่ต้องนั่งซื้อการบอสราคาเป็นแสนเป็นล้านเพื่อที่จะมาสู้กับฝั่งตรงข้ามไหมก็เดี๋ยวรอทีมงานเดี๋ยวพอมีกิจกรรมมาทีมงานก็ออกไอเทมมาให้เราใช้กันเทพเหมือนเดิมเติมแค่หมื่นเดียวอย่างนี้ได้ไหมมันก็หนึ่งเลยคือทีมงานทำให้ตลาดราคาตลาดพังพินาศแน่นอนเพราะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าการแข่งขันในเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ไม่มีการแข่งขันกันผมถามว่าราคาการ์ดบอสที่ออกมาครับมันจะราคาสูงไหมครับใครจะซื้อครับเรื่องของยาบัฟในวอลที่ปกติก็ไม่ค่อยกดกันในการเก็บเลเวลอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ครับมันส่งผลถึงภาพรวมของกลไกการตลาดเลยครับแน่นอน 100% ครับความเชื่อมั่นว่าอย่างที่ผมบอกมันเรื่องมันหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อมั่นสองคือในเรื่องของราคาและกลไกตลาดคือพังแน่นอนก็เป็นในเรื่องของแบบว่าเรื่องของอย่างเช่นสมมติแบบของที่ใช้ในการกิลด์วอลโดยตรงก็จะขายไม่ออกการแบ่งทองก็ได้ครับอย่างเช่นพวกแบ่งทองหรือว่าของที่เฉพาะทางอย่างเช่น Foreign Bishop อย่างนี้เพราะว่า Foreign Bishop ที่เป็นมอนกึ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้งานยากแล้วก็มีมอนประเภทกึ่งที่ไม่กี่เผ่าในเกมที่น่าจะไปตีอาจจะไม่ลงทุนกับการซื้อ Foreign เพื่อมาตีมอนอย่างเดียวเป็นต้นใช่ครับหรืออย่างมายาม่วงมองมุดมันจะเอาไปมองมอนที่มุดดินก็ไม่รู้จะมองไปทำไมใช่ครับแล้วพูดถึงเรื่องของตลาดกลุ่มผู้เล่นกิลด์วอร์แล้วเนี่ยมันก็มีผู้เล่นที่คอมเมนต์มาเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยสนใจแต่พวกกิลด์วอร์ออกไอเทมอะไรแต่ละชิ้นมาก็ซัพพอร์ตพวกกิลด์วอร์หรือแม้แต่กระทั่งแบบมาตั้งโพสต์ถามในเพจ Official ตัวเองว่าเอ้ยเราจะรวมเซิร์ฟกันดีไหมระหว่างทอร์กับเคออสเพราะว่าปัจจุบันนี้ในเซิร์ฟทอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนกิลด์วอร์เลยคนล้างลงเยอะอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาปรับไอเทมนี้จริงๆเนี่ยเพื่อการแข่งขัน LO League ก็อาจจะมีคนมองว่าเอ้ยทีมงานเนี่ยฟังแต่เสียงพวกคนที่เล่นกิลด์วอร์เนี่ยมีความคิดเห็นตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับว่าผู้เล่นกิลด์วอร์กับผู้เล่นธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนหรืออะไรยังไงบ้างครับการปรับไอเทมอะครับผมทางฝั่งผมไม่ได้อยากให้ปิดคุณสมบัติครับผมไม่ต้องการให้มันปิดคุณสมบัติเลยสิ่งที่ผมต้องการคือแค่ปิดคุณสมบัติในกิลด์วอร์แค่นั้นเองครับในแมปปกติใช้ได้ปกติครับซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เล่นที่ฟาร์มเก็บเลเวลหรือล่าบอสเลยเพราะในแมปปกติคุณใช้ได้ครับคุณชนบอสได้ปกติครับคุณแค่เข้าบ้านกิลด์วอร์จะใช้ไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้คือผมคิดวิธีการแก้ไขมาให้เลยซึ่งวินวินทั้งสองฝ่ายแน่นอนเอาละครับก็จากที่การคุยกับคุณอู๋นะครับเราก็พอจะสรุปได้หลายๆข้อนะครับอย่างเช่นว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดไม่ใช่การ์ดสิแต่บอกว่าเป็นหูซิลซาร่านะครับแล้วก็เรื่องของพุตติ้งที่มีตลอดเวลาเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับในเรื่องของการเล่นกิลด์วอร์เก็บเลเวลหรือว่าตีบอสฟาร์มมอนอะไรพวกนี้แต่ว่าเรื่องของเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยฝั่งคุณอู๋เนี่ยก็โอเคฝั่งต้องบอกว่าฝั่งกิลด์ตาแดงหรือคนอื่นๆที่เล่นเนี่ยโอเคกับเอฟเฟกต์ตรงนี้อยู่แล้วมีมันก็ดีมันก็เล่นง่ายขึ้นสนุกขึ้นแต่ว่า
ที่ออกมา call out กันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้หูเนี่ยมันดันมาในช่วง AO League ซึ่ง AO League เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเกมประมาณนี้เป็นกิจกรรมเก็บคะแนนเพื่อการแข่ง RTC มีของรางวัลแล้วถ้าเราไม่มีหูนี้เนี่ยคือทีมงานก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าคุณจะต้องใส่หูนี้เพื่อจะเล่นกิจกรรมนี้ได้เพียงแต่ว่าคนที่มีหูนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่ใส่หูจนถึงขนาดว่าเหมือนคนที่มีของถ้าอยากที่จะสู้กับคนที่มีของชิ้นนี้คุณก็ต้องไปใส่ของชิ้นเดียวกับเขาถ้าคุณเจอกับกิลที่ใส่หูนี้และกิลคุณไม่มีกิลคุณก็ต้องซื้อมาใส่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนบังคับหักคอให้ผู้เล่นในกิจกรรมเอาอลีกทุกคนเนี่ยจะต้องใส่หูนี้แล้วสมมุติว่ามีกิลสัก10กิลก็จะมีคน560คน560คนต้องเติมคนละ 10,000 บาทลองคิดดูครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ทำให้ทางพันธมิตรตาแดงเนี่ยออกมา call out รู้สึกว่าไม่โอเคกับเรื่องของหูนี่เลยถ้าจะมีเนี่ยก็ไปมีหลังกิจกรรม RO League ได้ไหมแล้วก็เรื่องของการทำงานของทีมงานซึ่งก็ทำให้ฝั่งของกิลตาแดงเนี่ยก็ได้ออกมา call out กันเพราะว่าเป็นความที่ไม่มืออาชีพในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติกาการจัดกิจกรรมการประกาศต่างๆและนี่ยังมีเรื่องของการเอาโปรโมชั่นที่โหดขนาดนี้มาอยู่ในกิจกรรมที่เป็นงานอีเวนต์จริงจังซึ่งถ้าเขาก็มีวิธีการปรับหลายอย่างอย่างเช่นเลื่อนออกไปก่อนไหมเอาไปเป็นแจกเดือนหน้าหรือว่าก็แจกเดือนนี้เหมือนเดิมก็ได้แต่แค่ปรับเอฟเฟกต์ให้ไม่มีผลในกิจกรรมกิลด์วอร์ RO League ก็ยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทาง Gravity Game Tech เนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นด้านนี้ยังไงจะมีการปรับไอเทมนี้จริงหรือเปล่าในอนาคตนะครับเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็ต้องขอบคุณคุณอู๋ด้วยนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมยินดีครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านครับครับผมสวัสดีแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกท่านที่มารับชมในวันนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ